แชมป์ชนาทิปอัปเดตคดีคุณพ่ออายการสั่งฟ้องพ่อทำทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายเรียกว่าเป็นพระเอกหนุ่มหล่อที่มักจะมีผลงานฝากแฟนๆอยู่เสมอสำหรับหนุ่มแชมป์ชนาทิปที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความหลังจากที่คุณพ่อเกิดอุบัติเหตุว่าขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่ส่งมาถึงคุณพ่อนะครับเนื่องจากมีคนถามมาเยอะว่าพ่อเป็นอะไรผมขอตอบในโพสต์นี้ทีเดียวเลยนะครับ เมื่อวันพฤหัสที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาคุณพ่อยาอายุ72ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์มีการชนกับรถอีกคันทำให้ได้รับบาดเจ็บคือสะโพกด้านซ้ายหลุดออกจากเบา้าสะโพกด้านขวาหักขาขวาหักสมองกระทบกระเทือนและมีเลือดซึมออกมาเล็กน้อยตอนนี้อยู่ในการดูแลของหมอและกำลังรอการผ่าตัดอยู่ครับรถคันสีเขียวในรูปคือรถของคุณพ่อผมเองครับ ยังไงก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจอีกครั้งนะครับพอฉันสูู้ในภาพคือภาพวันแรกที่คุณพ่อมาถึงเลยต้องนอนรอดูอาการอย่างใกล้ชิดอยู่ในห้องผู้ป่วยรวมและในวันที่24สิงหาคม2564ที่ผ่านมาหนุ่มแชมป์ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความอีกครั้งว่าจากคนปกติครบ32สมบูรณ์ทุกอย่างใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่ๆเกิดอุบัติเหตุทำให้ต้องพิการตลอดชีวิต เหตุเกิดวันที่12พฤศจิกายน63ตอนนี้คดีอยู่ในการพิจารณาของอายการถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดถ้าพอผมไม่ได้รับความยุติธรรมผมไม่ยอมแน่ๆเพราะผมเชื่อในความยุติธรรมล่าสุดหนุ่มแชมป์ได้ออกมาเผยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยเจ้าตัวบอกว่าหลังจากที่พ่อเกิดอุบัติเหตุทุกอย่างก็เปลี่ยนไปทั้งหมดทุกวันนี้พ่อไม่สามารถเดินเองได้เพราะขาข้างขวาหัก เท้าก็ไม่สามารถเหยียบได้ต้องกลายเป็นคนพิการส่วนเรื่องคดีความเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเครียดและกังวลมากๆเพราะที่บ้านไม่เคยมีใครมีเรื่องคดีความไม่เคยมีเรื่องขึ้นโรงขื้นศาลคุณพ่ออายุ72แล้วนอกจากจะเครียดเรื่องร่างกายที่ไม่สามารถเดินได้ก็มาเครียดเรื่องคดีความอีกโดยเจ้าตัวก็เผยว่าเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ส่งเรื่องไปที่อายการยื่นสองคดีทั้งพ่อของตนเองและคู่กรณี ซึ่งในวันที่25สิงหาคม2564ปรียาพโรโพทองคำพี่สาวของแชมป์ชนาทิพโพทองคำเผยว่าอายการได้สั่งฟ้องพ่อในข้อหาประมาททำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายในเบื้องต้นปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยมีศาลจังหวัดระนองนัดคู่กรณีมาเจราจาอีกครั้งในวันที่4ตุลาคม2564ส่วนคู่กรณีวันนี้ทางครอบครัวได้เจอหน้ากันแล้ว ได้มีการสอบถามอาการพ่อโดยรวมทั่วไปเท่านั้นไม่ได้คุยประเด็นอื่น